มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนผอ.สถาบันวัคซีนขอโทษประชาชนจัดหาวัคซีนล่าช้าผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติกราบขออภัยประชาชนจัดหาวัคซีนล่าช้านะคะเตรียมร่วมโครงการโควาคแล้วค่ะการดำเนินงานของภาครัฐที่มีระบบระเบียบที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องใช้เวลาในการดำเนินการเป็นที่มาของความรับรู้ว่าการจัดหาวัคซีนอาจจะไม่ทันตามจำนวนที่คิดว่าควรจะเป็นไปได้ทั้งหมดก็เป็นเรื่องข้อจำกัดที่มีแต่ต้องกราบขออภัยพี่น้องประชาชนที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติแม้ว่าจะได้พยายามเต็มที่แล้วแต่ก็ยังหาวัคซีนได้ไม่เพียงพอต่อสถานการณ์ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เราไม่คาดคิดนายแพทย์นครเปรมศรีผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ